คนนะคะก็กลับมาพบกับน้ำพันธ์อีกแล้วนะคะกับ Channel Han Little Girl ก็ในวันนี้นะคะก็เป็นวันอาทิตย์ใช่ไหมทุกคนเราก็เลยจะมาทำ Sunday Vlog ก็คือจะเป็นแบบว่าวล็อกวันอาทิตย์นั่นเองเนาะคือจริงๆปกติแล้ววันอาทิตย์ของเรามันก็จะแบบไม่ค่อยมีอะไรมันก็จะเป็นวันอาทิตย์ที่แบบเปื่อยๆอยู่บ้านไม่ค่อยแบบมีอะไรทำมากแต่วันนี้พอดีคือมันแบบมีอะไรให้ทำเยอะแยะนะคะเราก็เลยแบบว่าจะมาอัดวล็อกเนาะก็สำหรับในวันนี้เนี่ยเราก็จะไปห้างนะคะไปกินข้าวแล้วก็เดี๋ยวจะไปซื้อแบบว่าวัตถุดิบมาทำขนมด้วยวันนี้เราจะทำขนมที่พัชจะทำเนี่ยก็คือเป็นนามะช็อกโกแลตซึ่งน้ำพันก็ไม่เคยทำเหมือนกันนะเมนูนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะรอดไหมแต่ว่าจากที่แบบดูวิธีทำมาคือมันแบบเป็นเมนูที่ดูทำง่ายสุดแล้วก็เลยแบบอยากลองทำเนาะโอเคก็เดี๋ยวตอนนี้เราจะรีบแต่งหน้าก่อนตอนนี้ยังไม่ได้แต่งหน้าเลยเดี๋ยวจะแต่งหน้าแล้วก็เดี๋ยวจะรีบไปห้างนะคะเพราะว่าหิวข้าวมากเดี๋ยวก็จะไปกินข้าวด้วยเนาะเราจะแต่งหน้าไปอย่างรวดเร็วเลยเนาะโอเคค่ะตอนนี้ก็แต่งหน้าเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปกันเลยดีกว่าเพราะว่าหิวข้าวมากนะตอนนี้เราก็อยู่ที่บอนชอนนะคะแล้วก็มากับตอนนี้เราก็มาที่ท็อปนะคะเราก็เดี๋ยวจะไปซื้ออุปกรณ์ทำขนมก็คือเป็นอันนี้นะคะเราก็ได้วิปครีมแล้วเราก็ได้ของครบแล้วนะคะแล้วก็กำลังจะไปจ่ายตังตอนนี้พันก็กลับมาถึงบ้านเรียบร้อยแล้วอันนี้ก็จะเป็นของที่เราได้มาก็จะเป็นแบบว่าขนมปังนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นพวกแบบว่าวัตถุดิบที่ซื้อมาทำนามะช็อกโกแลตแล้วก็ซื้อราเมงมากินเดี๋ยวเรามาต้มกินกันตอนแบบว่ากลางคืนนะคะคือพันอะเห็นเขารีวิวอันนี้ว่ามันอร่อยเป็นคนที่แบบชอบดูรีวิวไงอันไหนอร่อยก็แบบอยากกิน ก็เดี๋ยวจะมากินขนมปังกันอันนี้จริงจริงพันก็แบบว่าอิ่มไก่แล้วแหละแต่ว่าก็อยากกินขนมปังเดี๋ยวมากินตามกันดีกว่าหอมมากเลยอ่ะอันนี้เป็นบองชูนะฉันชอบกินอันนี้มากเลยค่ะอันนี้มันเป็นช็อกโกแลตชิพเนาะโหดมากเลยเราขึ้นไปกินบนห้องด้วยอร่อยมากอันนี้ก็อร่อยก็เดี๋ยวพันขอไปกินขนมปังอีกสักแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวจะไปทำนามะช็อกโกแลตกันโอเคทุกคนเดี๋ยวตอนนี้เราจะมาเริ่มทำนามะช็อกโกแลตกันแล้วนะคะก่อนอื่นขั้นตอนแรกเลยก็คือเดี๋ยวเราจะนำวิปครีมเนี่ยไปต้มให้มันร้อนนะคะแล้วก็เอามาเทใส่ช็อกโกแลตเป็นแม่พิมพ์ที่น้ำพันใช้คือน้ำพันอ่ะไม่มีเป็นแบบว่าถาดทำขนมจริงๆมันต้องใช้ถาดแบบทำขนมอ่ะแต่ว่าไม่มีก็เลยใช้เป็นแบบนี้นะคะแล้วก็เอากระดาษไขอ่ะมาลองดูว่าเราทำน้อยไปอันนี้คือเดี๋ยวเราจะต้มวิปครีมเพิ่มนะเพราะว่ามันน้อยไปอ่ะนี่นะคะตอนนี้เราก็ได้เป็นช็อกโกแลตแบบนี้แล้วก็เอามาใส่พิมพ์แบบนี้เสร็จแล้วเราก็จะเอาไปแช่ห้องฟรีซให้มันแข็งแล้วก็เอามาตัดโรยผงโกโก้กินก็ถ้าใครมีพิมพ์ที่เป็นแบบพิมพ์ทำขนมจริงๆมันจะแบบได้รูปร่างออกมาเป็นสี่เหลี่ยมสวยงามแต่ว่าอันนี้เราไม่มีก็ประมาณนี้โอเคเดี๋ยวเราไปแช่ตู้เย็นกันค่ะตอนนี้พันก็ไปทำขนมมาเสร็จแล้วก็ต้องรอมันแช่เย็นอีกแบบหลายชั่วโมงอยู่เหมือนกันนะคะเพราะว่าต้องรอให้มันเสร็จตัวใช่ไหมก็เดี๋ยวระหว่างรอขนมจะมาแกะพัสดุที่เราสั่งมานะคะ
คะอันนี้มันสั่งมาให้แซนดี้ก็คือแซนดี้เป็นใครแซนดี้ก็คือเป็นน้องหมาของเรานั่นเองเนาะเป็นน้องหมาที่เรารักมากรักมากๆนะคะก็คือแซนดี้เนี่ยอยู่กับพันมาแบบนานมากเลยนะคะอยู่กับพันมาแบบว่าตั้งแต่พันอยู่อนุบาล2อ่ะคือแซนดี้ก็อยู่กับพันแล้วแต่ว่าแต่ก่อนอ่ะแซนดี้ก็จะอยู่ที่บ้านพันนะคะแต่ว่าทีนี้เหมือนพันแพ้ขนสัตว์จนเป็นหนักมากๆอ่ะก็เลยต้องเอาไปไว้อยู่กับยายที่ต่างจังหวัดเนาะที่ขอนแก่นนั่นเองก็คือเดี๋ยวเร็วๆนี้แหละน้องพันจะกลับขอนแก่นแล้วเดี๋ยวในคลิปนี้พันจะมาจัดกระเป๋าด้วยแต่ว่าเดี๋ยวมาจัดตอนกลางคืนเนาะเพราะว่าตอนนี้แบบตากเสื้อตากกระเป๋าไว้อยู่ยังไม่แห้งนะคะเดี๋ยวมาจัดตอนกลางคืนถ้าใครที่อยากเห็นแซนดี้ว่าแซนดี้หน้าตาเป็นยังไงก็สามารถไปดูได้ในคลิปล็อกวันเดย์ที่ขอนแก่นที่น้องพันเคยถ่ายไว้เนาะแล้วพันก็ลงไว้แล้วนะคะก็ถ้าใครอยากดูก็ไปดูได้เลยเนาะอันนี้ที่พันสั่งมาก็คือจะเป็นเสื้อน้องหมานั่นเองจริงๆพันสั่งมาแล้วตัวนึงนี่นะคะอันนี้เป็นสีแดงแรงฤทธิ์เพราะว่าช่วงนี้มันหนาวแล้วเราสงสารเนาะคือแบบมันหนาวก็เออหาเสื้ออุ่นๆไปฝากนะคะอุ้ยสีชมพูน่ารักมากนุ่มมากนุ่มจริงๆนุ่มมากมากเอาดีๆน่ารักเวอร์ปักลายองุ่นนี่ซื้อไปให้2ตัวเลยตัวใหญ่อยู่นะระหว่างนี้ก็คือเดี๋ยวรอขนมให้มันแบบว่าเสร็จตัวแล้วเดี๋ยวเจอกันค่ะตอนนี้ช็อกโกแลตของเราก็แข็งได้ที่เรียบร้อยแล้วนี่เดี๋ยวเราจะมาหั่นให้เป็นชิ้นสี่เหลี่ยมแล้วก็โรยผงโกโก้กันตอนนี้ก็คือเป็นเวลาแบบเกือบจะทุ่มหนึ่งแล้วนานมากรอช็อกโกแลตนานมากจะบอกว่าจริงๆอ่ะเหมือนเราทำผิดนะคะทุกคนน้องแบบเทคเจอร์ไม่ได้ออกมาในแบบที่เราต้องการอ่ะคือเทคเจอร์มันแบบเหลวอ่ะดูดีมันเหลวมากหรือว่ามันต้องแช่นานกว่านี้ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าถ้าแช่นานกว่านี้คือมันจะหมดวันก่อนที่เราจะถ่ายคลิปนี้นะคะเราก็เลยเอามากินเลยก็ได้เนาะคืออย่างหนึ่งเลยที่เรารู้ว่าเราทำผิดนะคะก็คือเราซื้อเป็นช็อกโกแลตชิพมานะคะจริงๆถ้าตามที่คนเขาทำกันอ่ะเขาจะใช้เป็นดาร์กช็อกโกแลตที่มันจะเป็นกลมๆอ่ะทุกคนแต่อันนี้เราซื้อช็อกโกแลตชิพมาซึ่งเราก็ไม่ได้สังเกตว่ามันคือช็อกโกแลตชิพอะไรเลยนะคะก็ซื้อมาแต่คิดว่ามันก็ใช้ได้เหมือนกันอย่างที่สองก็คือตอนที่ทำอ่ะน้ำพันธ์อ่ะใส่วิปครีมในอัตราส่วนที่มากกว่าช็อกโกแลตมันก็เลยทำให้อาจจะแบบว่าเหลวถ้าตามที่น้ำพันธ์คิดนะคะละลายแล้วอ่ะกินแล้วคือมันกินไม่ได้มันไม่อร่อยอ่ะทุกคนมันเหลวแบบเหลวมากก็ไว้เดี๋ยวพันจะมาแก้ตัวใหม่นะคะเออเสียดายอ่ะก็อยากกินอ่ะแต่มันกินไม่ได้เดี๋ยวลองเอาไปแช่เย็นโอเคก็ตอนนี้พันจะมาจัดกระเป๋านะคะไปขอนแก่นคือจริงๆอ่ะไปวันศุกร์แล้วเนี่ยวันอาทิตย์คือรีบไหมไม่รีบเท่าไหร่คือพันกลัวพันลืมเงี้ยพันก็เลยจะมาจัดไว้ก่อนก็คืออันนี้พันไปเปลี่ยนเสื้อมาเพราะว่าชุดที่น้ำพันใส่เป็นสีขาวอันนั้นอ่ะพันจะเอาไปขอนแก่นด้วยเนาะก็เลยเปลี่ยนเป็นใส่ชุดอื่นไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวเอาชุดขาวอันนี้ที่ใส่ก็เดี๋ยวจะเอาไปซักที่ขอนแก่นนะคะคือน้ำพันอาจจะจัดแบบว่าเอาแต่เสื้อผ้ากางเกงอะไรอย่างนี้ก่อนยังไม่เอาพวกแบบว่าของใช้อย่างเช่นเครื่องสำอางสกินแคร์ต่างๆอะไรอย่างเงี้ยคือน้ำพันแบบว่ายังจะต้องหยิบออกมาใช้อยู่นะคะเดี๋ยวค่อยเอาไปใส่วันที่แบบว่าจะไปก่อน1วันตอนนี้พันก็ทำผ้าทั้งหมดที่พันจะเอาไปให้มันเป็นแบบม้วนๆอ่ะแล้วก็จะได้ใส่ลงไปเลยนะคะง่ายดีเนี่ยทำเป็นม้วนๆไว้แบบเนี้ยก็จะเสร็จแล้วเดี๋ยวมารูดซิปซิว่ามันรูดได้หรือเปล่าเสร็จแล้วเรียบร้อยนี่ชิงโอเคตอนนี้ก็จัดกระเป๋าเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็เดี๋ยวจะไปทำรามยอนที่เราซื้อมาจากท็อปกินกันนะคะแล้วก็โปะด้วยไข่แดงนี่หอมมากแล้วแบบพันอะต้มก็แต่ไข่แดงพันไม่ชอบกินไข่ขาวไงพันก็ต้มแต่ไข่แดงอร่อยมากทุกคนอ่ะยังไม่ได้กินไข่แดงอร่อยกว่าไข่ขาวอะแล้วพันเป็นทีมไข่แดงพันไม่ชอบกินไข่ขาวเลยเส้นเขาดูแบบหนึบหนับมากเลยอะเวลาที่เรากินอะไรอย่างเงี้ยมันจะอร่อยขึ้นก็ต่อเมื่อที่เราหาอะไรดูนั่นแหละเดี๋ยวเราจะดูแบบ YouTube ไปด้วยแล้วก็กินไปด้วยมันจะแบบเพิ่มความอร่อยมากขึ้นอ
โอเคค่ะทุกคนก็สำหรับ Sunday Vlog หรือว่า Vlog วันอาทิตย์ของน้ำพันธ์ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะก็คือสำหรับวันอาทิตย์วันนี้ก็คือมีอะไรให้ทำหลายอย่างมากนะก็ถ้าสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe เป็นน้ำพันธ์ด้วยนะคะบ๊ายบาย